วุ้นตาเสื่อมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมนะฮะช่วงนั้นน่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำอะฮะมาอยู่ตรงแถวๆเนี้ยครับแล้วก็เอ๊มันเป็นอะไรนะตรงเปลือกตาแถวๆเนี้ยมันลอยๆค่ะการมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมดตัวดำๆเล็กๆเนี่ยลอยอยู่แถวนี้แล้วเราก็เผลอจับเอ๊ะทำไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมฮะก็การใช้งานของเรากับสวอายุมากคุณหมอหลายท่านก็บอกนะครับว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี้ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นมากขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวันมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องใช้มันทุกวันน่ะยกเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอะค่ะอ๋อใช้คอมพิวเตอร์แล้วตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ไปพบคุณหมอแล้วนะคะครับอีกสักประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์อย่างคุณต้นมีอาการตัวนี้อีกการแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้ใจเสียคือเวลาที่เรากรอกตาไปมามันอยู่เฉยๆมันก็แสบแล้วคุณต้นมันแห้งมากคุณหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึง10นาทีต้องหยอดแล้วต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ำตาเทียมใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสัก2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งเนี่ยมากขึ้นถึงกับแสงดิออนอย่างเงี้ยทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีแว่นเนี่ยมันจะปรับแสงปรับแสงอัตโนมัติเลยก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องตาอยู่ตลอดเครื่องตาแสบมากสู้แสงไม่ได้สู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะฮะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมพอดีกลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชำนาญนะแล้วก็วิ่งช้าๆเดานิดนึงมันก็เสี่ยงๆเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ำตาเทียมใช่ไหมฮะถ้านานไปมันจะเป็นมากขึ้นมันจะบอดด้วยซ้ำถ้าเราดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรออายุไม่เท่าไหร่เองนะคือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เผอิญมาพบเป็นผลงานการวิจัยของแอปโก้อ่ะคุณต้น2สัปดาห์เอ๊ะเราลืมหยอดน้ำตาเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันเหมือนมันชุ่มชื้นมันไม่ระคายเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วแว่นกันแดดก็ทิ้งแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยแว่นกันแดดก็ลืมไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว อย่างนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะเพิ่นช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองกรุงเทพอะภายในวันเดียวเลยประมาณ2ทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วง6โมงถึง2ทุ่มครึ่งอ่ะขับรถเนี่ยเดาสุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนี่เราจะต้องกลับขับรถกลับระยอง2ทุ่มมอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแว่นปุ๊บก็แว่นสายตาป่ะแว่นสายตาแว่นสายตานะแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็อ่ะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้รวดเดียวเลยถึงระยองระยองตะเข็บจันทบุรีด้วยโอ้โหเกือบ3ชั่วโมงกว่านะฮะจริงๆมันต้อง3ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็เลยขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่2ทุ่มไปถึงประมาณ5ทุ่มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสาเราแยกไม่ค่อยออกโอ้โหมันมหัศจรรย์นะใสเลยนะมันมองรู้ว่าไอ้นี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ๊งเลยนะค่ะมันมหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยของไม่อยากอวดเลยว่าอันนี้
ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้เสียตังค์เพิ่มสิเสียตังค์เพิ่มอันนี้ยาวยาว200อันนี้เหลือ150แล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหมโอ้ไม่อยากอวดเห็นป่ะคือนี่คือสะดวกขึ้นค่ะสายตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราไม่อยู่ในโลกมืดต้องใส่แว่นกันแดดอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ฮะก็มันเคืองตามันเลยต้องใส่ไอ้ที่ปรับแสงใช่ค่ะนะครับเอาละก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะครับ